ครับผมพี่น้องครับทุกท่านล่ะก็กำลังอยู่กับผ่านถือบ้ามีแล้วก็ช่องอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมสิ่งที่พี่ที่น้องได้เห็นอยู่ลงมองน่ะตรงนานี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นเบ็ดแดงจึงครึ่งของผ่านถือเด้อพี่น้องเด้อบ้ามีต้องมานำแบบนี้แม่นบ่พี่น้องผมต้องมานำแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจังสิอยู่ส่วนเหยื่อของเฮานั่นก็เป็นอันนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยส่วนเหยื่อของเฮานั่นก็เป็นปูน้อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มื้อนี้นี่ได้มาใส่สมใจแล้วพี่น้องผ่านถือมาบ้ามีก็นำก้นมาเลยเนาะพี่น้องเนาะได้เหยียบปูบักย่างดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับผ่านถือกับบ้ามีคนเดิมเหมือนเดิมคือเก่าดีใจเป็นพิเศษพี่น้องผมมาท่านผ่านถือเนาะพี่น้องเนาะผ่านถือบ่ได้ไปใส่ไกลพี่น้องผมนี่เบื้องหน้าของเฮานี่เองพี่น้องผมเป็นผ่านถือแล้วก็บ้ามีมาทายมาทำการทำมาหากินหาอยากหากินทางที่อีสานเฮาล่ะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นไส้เบ็ดไส้กลางหาปูหาปลาเนาะพี่น้องเนาะทางหน้าเพิ่นก็มีคือกันอ่ะเฮาไปติดตามรับชมกันได้เลยพี่น้องผมพุ่นมองเพิ่นใส่ม่วงพี่น้องบักไกลๆบุ่นเดียวบ่ามีซูมไปก็อาจสิเห็นเนาะพี่น้องเนาะบ่ามีซูมให้เบิ่งพุ่นผู้ใส่ม่วงก็ได้พี่น้องเฮาหังสิมาใส่เบ็ดกับผ่านถือเนาะครับเนาะบักไก่ผ่านถือว่าจังได๋ครับผมมื้อนี้ห่วยอย่าว่าถูกเว้ยแถวนั้นบ่มีบ่ครับผมเพิ่นว่าบ่ให้ออกหน้าว่าซั่นคันออกหน้าสิบ่หมานติบ่าวมีโอ้ยดีใจเป็นล้นพ้นพี่น้องเอ้ยแม่นดีต้นหน้าเจ้าก็ลงได้ตัวไหนคุณพ่อครับผมมาตาหน้าตาให้บรรยากาศพี่น้องผมเข้าทางนี้เป็นตะได้เขียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยังมันติดบึงมันติดบึงพี่น้องผมบรรยากาศทางยโสธรคึมฟ้าลิ้นฝนลิ้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นบึงเฮาพี่น้องผมใส่ละลงทางได้ผ่านถือลงบ้ามีบ่จักทางลงบ่เป็นศาสตร์เด้นี่เป็นตะถึกอยู่เด้อืมหมอเขาบ่เคยใส่ถือนำตัวสาธุสาธุพี่น้องเอ้ยบ่าวมีมานำมาทันถึงเทือนกอีหยังพี่น้องนกอีหยังพี่น้องนี่นกเป็ดไปหลังแหลกแหกหมานพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องไม้แหลกหลังแหลกของเฮาใส่ขอเบิ่งเยอะคักๆให้เสียบใส่พี่น้องเพิ่นถามเสียบมองนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวนี่แหละครับผมมองเสียบเฮาก็ได้เอาจัดการผ่านถืออย่าจ้งมันไว้เป็นปลาคอเอามันไปลงหม้อต้มบัดเดียวนี่เอาจมนี่เสยตุ่ยว่าหลังแหลกไปแล้วบ้ามีส่วนพี่น้องท่านใดสมาชิกท่านใดที่ต้องการเห็นบ้ามีใส่เบ็ดด่วนกับผ่านถือกระถาจากมือพี่น้องผมให้เยี่ยมมันหลายกว่านี้ก่อนน้องพี่น้องนะให้ได้ใส่เดือนหรือว่าฉีกใกล้เดือนเข้ามาก่อนพี่น้องเสียบลงไปแล้วหลังที่สองคือเนี่ยเว้ยจังสันพี่น้องปูดินแนวๆอยู่เนี่ยสวบกับหลอดเชียงว่าเนี่ยผ่านถือมันมีมน้ำไหลลงมันก็ต้องมาได้ปลาก็ได้หลังที่สองผ่านไปพี่น้องผมหลังที่สามตัวล่ะนั่นเยื่อเฮานะพี่น้องเนาะได้บรรยากาศเดี๋ยวเฮาสิมี EP 2พี่น้องผมเดี๋ยวบ่ามีพามาลุย EP 2เนาะพี่น้องเนาะกับที่เด็ดของผ่านถือเดี๋ยวเบิดจบคลิปใส่เบ็ดแล้วเดี๋ยวบ่ามีสิพาไปพามาพอที่เด็ดอีกแบบนึงของผ่านถือเนาะพี่น้องเนาะ
เจ๊กเหลียวขึ้นยุติเรียบร้อยพี่น้องยืนตามอยู่นี่เลยยืนตามอยู่นี่แล้วว่าสั่นผ่านถือว่าพี่น้องผมโอ้ยเป็นตาดีใจแห้งคันบ่ออกหน้าก็บ่ได้ภาพที่สวยงามเด้ล่ะพี่น้องก็สินําตะกุ่นผ่านถือมันต้องจังซี่พี่น้องผมได้เห็นภาพที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะครับเทียบกับบรรยากาศที่สวยงามของบึงพื้นที่เฮาเนาะพี่น้องเนาะครับผมเสียบเยื่อพี่น้องผมเสียบเยื่อเนาะพี่น้องเนาะเสียบเยื่อแล้วก็สิใส่แล้วมาจื่นคักแต่ละมื้อนี่มื้ออื่นเฮาก็มายามนํากันคือเก่าพี่น้องผมสูตรของผ่านถือนี่ใส่เบ็ดยามทีเดียวเด้อพี่น้องเด้อสูตรของผ่านถือคือใส่เบ็ดแล้วยามทีเดียวเนาะผ่านถือเนาะยามมื้อเช้ายามทีเดียวก็ย้อนได้พี่น้องบ่ามีเฮ็ดนําบ่เป็นลิ้นเบิดมือว่ามันสิไอ้นี่โอ้สวบพุ่นแห้งบ่แห้งแล้วเนาะปลาตองบ่พวกเงือดพวกใส่เบ็ดปลอมแล้วข้าเจ้าบ่มาเอาเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเนาะพี่น้องเนาะปักเบ็ดหาอยากหากินยามมื้อแล้งแจ็คแล้วมองได้เป็นตะมานผ่านถือหีบลงนี่แม่นปะโอเคฝนเสียดายฝนพี่น้องผมปกติคันบ่แรงฟ้าดีฝนดีน้ำสิไหลท่อนั่นพี่น้องผมไหลท่อนั่นลงมาเกินว่าท่วมพี่เนาะพี่น้องเนาะเกินว่าท่วมพี่ผ่านถือก็ได้ใส่ทางถึงฝนได้เบ็ดก็ได้สิบ่ได้ใส่แบบนี้พี่น้องผมอยู่แม่นว่านี่อยู่ดิอยู่พี่น้องผมภาวนาให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่มันมีใส่คือมันหลุดที่นี่สิเจ๊กแล้วแต่ว่ามีหลังหลุดอยู่แม่นว่าสิว่าเอื้อนบึงผือหี้กับเป็นผือนี่แหละพี่น้องอยู่นี่เป็นต้นผือเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดกกเอาไปเฮ็ดสาดได้พี่น้องผมนี่แหละครับต้นผือเขาเอื้อนให้เบิ่งกันผู้ใดบ่เคยเห็นผือก็เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่คือต้นผือเนาะพี่น้องเนาะเป็นเหลี่ยมเป็นแฉกพี่น้องผมเดี๋ยวใส่เบ็ด EP 1นี่ของเฮานี่จัก10กว่านาทีกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะชื่นชมบรรยากาศแล้วก็ความงดงามของแหล่งธรรมะหากินของพวกเฮาพี่น้องแล้วก็บ่ามีก็สิ
บ่าวมีกับสิพาไปพบไปพอครับ EP 2ของที่เด็ดของพานตื้อเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นแนวใดสิมีหยังมานําเสนอนั่นเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันแบบย่างใจระทึกพี่น้องผมจังได๋บาดนี่แปลกโอ้ยอยู่นี่ปลาก็ขึ้นบวกนกกดห้องพี่น้องผมบู๊ยก็สิบ่รุ่นบัก5กิโลขึ้นพุ่นตีพี่น้องผมปูตัวทอปูตีนเฮานี่พี่น้องเอ้ยมาหักดีเถียนจมม่วนนําเด้พี่น้องใส่แล้วก็สวดมนต์ภาวนาเบิ่งอาการแล้วคือสงบจิตสงบใจให้เบ็ดอยู่พูดหาวินาทีอยู่เพื่อว่าสิมานว่าซั่นเพิ่นว่าเดี๋ยวเฮาสิติดตามพานถือไปฮอดช่วงสุดท้ายคือมองนี่สุดแดนนี่เนาะพี่น้องเนาะสุดแดนช่วงนี้เพราะว่ายางขวมไปบ่ได้ต้องขึ้นไปอีกฝั่งนึงกะคือสิมลาพระจ๋าพี่น้องไปขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำว่าคำจ๋าขี้ยาท่าทางที่บ่สุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องน้อยๆไว้นะว่าบ่ความใจน้ำแนมพี่น้องเด้อครับช่องอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง